เรามาตามข่าวสารของลูกพี่เนย์มาร์กันหน่อยครับให้แฟนคลับหายคิดถึงกันนะโอ้โหห่างหายไปนานครับตอนนี้ลูกพี่เนย์มาร์หายเจ็บกลับมาแล้วครับมาเช็คชื่อกับปารีสแซงต์แชร์กแมงวันแรกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในการซ้อมปรีซีซั่นนะครับเนย์มาร์ครับกองหน้าสายแว่นของเปเช่เดินทางมารายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นวันแรกกับทางสโมสรหลังเจ็บยาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับหัวหอกชาวบราซิเลียนอย่างเนย์มาร์ครับนอนคุยกับพยาบาลเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูกาลก่อนและต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บข้อเท้ารุนแรงนะครับเขามีอาการข้อเท้าพลิกระหว่างเกมกับเลวเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้เอ็นข้อเท้าฉีกขาต้องพักยาวกว่า3เดือนซึ่งเป็นอาการเดียงแบบเดียวที่เขาลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลเมื่อปลายปีก่อนที่กาตาร์แม้จะมีกระแสข่าวลือว่าจะต้องเก็บข้าวของออกจากกรุงปารีสในช่วงสมมตินี้นะครับแม้มีสัญญากับเปเช่ถึงปี2025แต่ลูกพี่เนย์มาร์ครับเดินทางมารายงานตัวซ้อมเป็นกลุ่มแรกเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเนย์มาร์เข้ารับการตรวจร่างกายทันทีครับเพื่อประเมินความสมบูรณ์ส่วนสร้างของเปเช่เองก็ปล่อยภาพที่เขามีรอยยิ้มเปื้อนหน้านะฮะออกมาให้แฟนๆได้รับชมโดยหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปซ้อมในยิมต่อเลยสำหรับลูกพี่เนย์มาร์นะครับโอ้โหกลับมาแล้วนะก็ทำให้แฟนบอลหลายคนหายคิดถึงว่าเนย์มาร์จะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็มาซ้อมปรีซีซั่นกับทีมได้แล้วนะครับห่างหายไปเกือบครึ่งปีเลยนะครับสำหรับลูกพี่เนย์มาร์ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับผม